เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องโต๊ะโต๊ะจัง The Little Girl at the Window โต๊ะโต๊ะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับเป็นเรื่องราวของโต๊ะโต๊ะจังหญิงสาววัยกำลังโตที่เธอเนี่ยต้องย้ายโรงเรียนด้วยเหตุผลบางอย่างครับเธอเนี่ยได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งใหม่ครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยเรียนกันในตู้รถไฟครับท่ามกลางสภาวะสงครามโลกครั้งที่2ที่ญี่ปุ่นเนี่ยกำลังเข้าร่วมโต๊ะโต๊ะจังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งจากตัวเธอเองและสังคมรอบข้างชีวิตในแต่ละวันของโต๊ะโต๊ะจังจะดำเนินไปในรูปแบบไหนต้องไปติดตามในโต๊ะโต๊ะจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับโอเคครับก่อนที่จะไปเข้าสู่รีวิวกันเนี่ยผมต้องเกริ่นเกี่ยวกับตัวเองกับโต๊ะโต๊ะจังก่อนนะครับคือผมเนี่ยมีความทรงจำบางอย่างกับโต๊ะโต๊ะจังนะครั้งแรกที่รู้จักโต๊ะโต๊ะจังเนี่ยครับมันเป็นหนังสือนิยายนะครับเล่มประมาณนี้ปกสีชมพูจำได้เลยเป็นเด็กผู้หญิงนั่งกับหมาครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเรียนพิเศษครับที่โรงเรียนพิเศษชื่อว่า Smart and Smile แล้วทีนี้เนี่ยครับมันมีหนังสืออีโต๊ะโต๊ะจังเนี่ยขายอยู่แล้วผมก็แบบอยากได้เพราะปกมันสวยอะไรเงี้ยก็เลยให้แม่ซื้อนะครับแล้วตอนเด็กก็คือเราก็ไม่เคยอ่านหนังสือนิยายอะไรเงี้ยตอนนั้นมันเด็กแบบเด็กเลยอ่ะในช่วงป.1 ป.2 อะไรอย่างงี้ครับไม่ก่อนอนุบาลเลยอ่ะซึ่งตอนนั้นน่ะก็เรียนแบบอังกฤษเรียนเลขอะไรเงี้ยเป็นการปูพื้นฐานแล้วเห็นโต๊ะโต๊ะจังปุ๊บเห็นหน้าปกน่ารักดีครับหรือว่าแม่ซื้อให้หรืออะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้แล้วครับเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วผมได้หนังสือเล่มนี้มาครับแล้วคือความทรงจำคือมันไม่ใช่หนังสือที่เราอ่านเองอ่ะมันเป็นหนังสือที่แม่อ่านให้ฟังแล้วคือผมอ่ะจำได้ลางกับบางเรื่องของโต๊ะโต๊ะจังจริงๆอย่างเช่นมันจะมีคลาสวาดรูปที่ตัวละครมันวาดแบบวาดคนเป็นตาสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยเลือนลางแล้วก็จำได้ว่ามันมีฉากที่ตัวละครอ่ะมันมานอนที่โรงเรียนจำได้อันนี้ชอบประทับใจครับแล้วก็ฉากที่มันเล่นน้ำด้วยกันเป็นเหมือนแบบที่โรงเรียนแล้วก็เด็กๆก็ช่วยกันทำความสะอาดสระว่ายน้ำโกยใบไม้ออกแล้วก็ใส่น้ำอะไรเงี้ยตอนนั้นภาพในหัวมันคือเป็นแบบหนังที่พูดถึงเรื่องราวของเด็กผู้หญิงในชนบทอะครับมันน่ารักมากครับแต่ว่าจำอะไรไม่ค่อยได้จำได้ว่าหลังๆอ่ะมันค่อนข้างง่วงนะครับแล้วก็ฟังไม่ค่อยจบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโพซิชันของผมตอนนั้นที่ฟังโต๊ะโต๊ะจังอ่ะคือแม่อ่านให้ฟังครับมันก็เลยเป็นฟีลแบบเราก็ตอนเด็กอ่ะเหมือนฟังนิทานก่อนนอนอ่ะจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าพอโตมาอะไรเนี่ยก็ไม่เคยอ่านเลยนะครับก็คือแบบอยู่แค่นั้นก็แค่นั้นเลยอ่ะผมกับโต๊ะโต๊ะจังเนี่ยก็เลยไม่ได้มีความทรงจำเกี่ยวเนื่องกันขนาดนั้นมีเศษเสี้ยวบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันแต่ว่าภาพรวมแม่งลืมไปหมดแล้วอ่ะคือความทรงจำมันเลือนลางมากๆครับและครั้งแรกที่เห็นโปรเจกต์เนี้ยโปรเจกต์อนิเมะของฉายแสงที่เขาเปิดไลน์อัพมาเนี่ยตอนแรกเห็นโปสเตอร์เรื่องเนี้ยไม่รู้ว่าคือเรื่องเหี้ยอะไรแต่ว่าเราเห็นชื่อเรื่องขึ้นมาเว้ยน่าจะตอนผมเขียนสกู๊ปลงเพจนี่แหละว่ามันมีเรื่องอะไรเข้าบ้างแล้วก็เห็นชื่อโต๊ะโต๊ะจังแล้วก็เฮ้ยนี่มันความทรงจำวัยเด็กนี่หว่าอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างตื่นเต้นกับมันพอสมควรแล้วพอดูตัวอย่างเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องราวของ daily life ของเด็กผู้หญิงคนนึงอ่ะซึ่งมันก็เหมือนกับที่เราเคยอ่านเราเคยฟังมาอะไรเงี้ยก็เลยอยากดูมากครับแต่ว่าทีแรกอ่ะไม่รู้เลยว่ามันมีเรื่องสงครามอะไรคือมันลืมไปหมดแล้วอ่ะและตัวอย่างตอนดูก็ไม่ตั้งใจดูขนาดนั้นนะครับก็ดูแค่ภาพผ่านๆดูซับอะไรเงี้ยคือญี่ปุ่นนะคุณก็เห็นโพซิชั่นของมันป่ะตัวอย่างแม่งจะขึ้นเทคแม่งเต็มไปหมดเลยอ่ะซึ่งโต๊ะโต๊ะจังก็ขึ้นครับแต่ผมไม่สังเกตไงดังนั้นผมก็เลยไปดูหนังด้วยความที่แบบอยากดูหนัง Daily Life ของเด็กคนนึงอะไรเงี้ยไปดูปุ๊บแม่งเป็นหนังที่ดีมากเว้ยแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นน่ะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยผมจะรีวิวในฐานะของคนที่เคยฟังมานะครับอาจจะมีการสปอยบางจุดดังนั้นถ้าใครที่อยากรู้เรื่องราวจริงๆเนี่ยแนะนำให้ไปดูครับมันดีมากครับถ้าให้แบบพูดสั้นๆเนี่ยมันคือการเล่าเรื่องชีวิตประจำวันของเด็กผู้หญิงคนนึงแค่นั้นเลยนะครับรู้แค่นั้นพอนะครับแล้วก็ไปดูนะครับดีมากนะครับโอเคครับเรามาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่ารีวิวในคลิปนี้เป็นรีวิวสดนะครับไม่มีสคริปต์นะครับดังนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับอย่างแรกที่ผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์กับโต๊ะโต๊ะจังเนี่ยก็คือเรื่องของงานภาพครับจากที่เห็นในตัวอย่างนะมันเป็นภาพเหมือนแบบภาพวาดลงสีน้ำอ่อนๆ อะไรเงี้ยในหนังก็เป็นแบบนั้นแหละครับแต่ว่ามันมีความโดดเด่นมากกว่านั้นครับตัวหนังนะครับมันมีการใช้เทคนิคของภาพหลายๆแบบผสมกันนะครับธีมหลักเป็นแบบนี้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยมันมีการใส่ดีเทลเข้าไปมากกว่านั้นมันมีการใช้เรื่องของ 2D กับ 3D ผสมกันนะครับซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่ช่วยในการเล่าเรื่องนั่นแหละแต่ว่าที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือการใช้เรื่องของวิชวลต่างๆในการเล่าเรื่องสื่ออารมณ์ด้วยความที่หนังมันเล่าเรื่องของเด็กผู้หญิงคนนึงอะครับเวลาที่ละครมันแบบฟุ้งฝันฟุ้งเฟ้ออะไรเงี้ยมันจะมีการใช้สัญญาของสไตล์ภาพที่เปลี่ยนไปแทนความรู้สึกนึกคิดของตัวละครซึ่งผมชอบมากมันดูเป็นเด็กดีอะคือมันดูเป็นเด็กดีแล้วมันแทนภาพในหัวได้ดีมากๆนะครับอย่างต่อมานะครับดนตรีประกอบนะครับก็ดีตามสไตล์หนังญี่ปุ่นนะครับแอมบงแอมเบียนดีหมดนะครับที่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็คือเพลงตอนขึ้นเอ็น
ครดิตนะครับคือนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่ดีมากไม่มีซับหรอกแต่แม่งเพราะแล้วคือมันเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมอารมณ์ค้างพอสมควรตอนจบเนี่ยก็แบบเพลงขึ้นแล้วก็ยังแบบค้างกับอารมณ์ตรงนั้นอยู่ครับซึ่งผมรู้สึกว่าทุกเพลงที่หนังใส่เข้ามาเนี่ยมันสามารถนำพาอารมณ์คนดูไปถึงจุดที่มันต้องการได้จริงๆนะครับอย่างต่อมาครับเสียงภาคนะครับ voice acting นะครับผมดูเป็นภาคญี่ปุ่นซับไทยนะครับดังนั้นก็จะไม่ขอรีวิวในพาร์ทของภาคไทยแล้วกันแต่เอาเป็นว่าภาคญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่ามันตามสไตล์อนิเมะทั่วไปนะครับคือเอาจริงๆแล้วอ่ะด้วยความเป็นอนิเมะครับมันจะมีความใหญ่ความแบบเตลิดเปิดเปิงของมันอยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าผมรับได้นะด้วยบริบทของมันก็ดีอะไรก็ดีมันอาจจะทำให้ภาพที่เราเคยคิดจากในหนังสือเนี่ยมันหายไปด้วยความแบบเด็กกับคุณโอ๊ยจะบ้าอะไรเงี้ยมันจะมีความอย่างนั้นอยู่แต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความที่มันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นดูง่ายมากขึ้นและก็อยู่ในบริบทของอนิเมะมากขึ้นโอเคแล้วครับถ้าโตโตจังเนี่ยเป็นหนังขึ้นมาแบบที่ไม่ใช่ไลฟ์แอคชั่นนะที่เป็นหนังอ่ะเป็นมูฟวี่อ่ะมันก็อาจจะถูกปรับบริบทให้มันมีความจริงจังมากกว่านี้บทพูดมีความเข่งขึมมากกว่านี้อารมณ์เนี่ยมันอาจจะมีความราบเรียบมากกว่านี้แต่อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับถือว่าไปกับเรื่องราวไปกับความเป็นอนิเมะของมันได้ดีนะครับคุณคิดสภาพถ้าการ์ตูนมันภาคตึงๆอ่ะมันก็อาจจะแบบมีความแปลกๆมั้ยอ่ะคือผมรู้สึกว่าโตโตจังเนี่ยครับเบสของมันเนี่ยมันคือหนังสืออ่านนอกเวลาของญี่ปุ่นเว้ยมันคือวรรณกรรมเยาวชนน่ะดังนั้นมันมาเป็นแบบเนี้ยก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเด็กในยุคใหม่เนี่ยก็สามารถดูแล้วก็เอนจอยกับมันได้นะครับในเรื่องของเสียงภาคของก็เลยค่อนข้างโอเคมันเข้ากับบริบทของเรื่องแล้วก็ผมว่าน่าจะเข้ากับโพโพสของผู้สร้างที่ต้องการสื่อให้กลุ่มคนดูนะครับมาต่อกันในเรื่องของบทภาพยนตร์ครับเอาจริงๆแล้วด้วยความที่อย่างที่บอกว่ามันเลือนลางมากๆนะครับดังนั้นก็เลยจะรีวิวในมุมของนั่นแหละคนที่เคยฟังมามีความทรงจำร่วมนิดหน่อยแต่ว่าจำไม่ได้ทั้งหมดนะครับคือหนังเนี่ยครับมันก็เล่าเรื่องราวของชีวิตประจำวันของโตโตจังแต่ว่ามันมีการเล่าที่ค่อนข้างชาญฉลาดครับหลักๆเลยอ่ะมันก็เล่าตามปกติว่าวันหนึ่งโตโตจังไปเจออะไรบ้างเล่นหมาเลี้ยงไก่บลาบลาไปเรียนแต่ว่าหนังเนี่ยมันจะมีการค่อยๆปูตัวละครต่างๆทั้งตัวละครของโตโตจังเองแม่โตโตจังพ่อโตโตจังคุณครูอะไรเงี้ยทุกตัวละครครับมันจะถูกปูอย่างมีมิติโดยเฉพาะตัวละครหลักๆเนี่ยเราจะได้เห็นแง่คิดมุมมองของเขาผ่านสิ่งที่ตัวละครโตโตจังเนี่ยต้องไปเจอหนังเนี่ยครับเอาเราเนี่ยปักไว้กับโตโตจังตัวละครโตโตจังเจออะไรรับรู้อะไรเราจะเห็นเท่ากับโตโตจังนะครับซึ่งผมเนี่ยคิดว่าวิธีนี้ก็ดีแล้วนะครับเอาจริงๆหลายเรื่องเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ในการเล่าตัวละครอื่นๆรายล้อมนะครับก็คือมันเป็นการนำเสนอมุมมองคนอื่นผ่านตัวละครโตโตจังด้วยวิธีการอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าหนังเนี่ยครับมันไม่ได้พาเราไปเห็นตัวละครแค่ด้านเดียวอ่ะมันได้เห็นแบบสิ่งที่ตัวละครต่างๆมันรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันเป็นวิธีการเล่าตัวละครให้มีมิติในแบบที่ชาญฉลาดแบบไม่ต้องเล่าปูมหลังว่าไอ้นี่พ่อเคยตายอะไรมาไม่ต้องเล่าอะไรแบบนั้นครับแค่เล่าผ่านทัศนคติของตัวละครแล้วก็วุฒิภาวะที่มันแสดงออกมานะครับตัวละครที่ผมชอบมากๆเป็นพิเศษเนี่ยคือตัวละครของครูใหญ่นะครับจำชื่อไม่ค่อยได้แต่ว่าโคบายาชิมั้งน่าจะชื่อว่าครูใหญ่โคบายาชิถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวละครนี้เนี่ยเป็นตัวละครนึงที่ผมชอบมากๆด้วยเรื่องของมุมมองเขาที่มีต่อเด็กอะไรเงี้ยแล้วคือมันจะมีพาร์ทหลายๆพาร์ทที่ตัวละครหลายๆตัวเนี่ยมันเติมเต็มซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นตัวละครของโตโตจังเองตัวละครของเด็กที่เป็นเพื่อนที่เป็นโปลิโอเองตัวละครพ่อเองแม่เองอะไรเงี้ยผมเนี่ยรู้สึกว่าความโดดเด่นของคาแรคเตอร์ดิสติกหรือว่าตัวละครในโตโตจังเนี่ยครับคือทุกตัวมันมีอุดมการณ์มีจุดยืนของมันอะซึ่งพอถึงจุดนึงของเรื่องอะมันจะมีการซับพอร์ตกันทางจุดยืนตรงนี้การกระทำบางอย่างของบางตัวละครเนี่ยครับมันจะช่วยเติมเต็มบางจุดยืนของบางตัวละครในเวลาเดียวกันซึ่งผมชอบมากๆในจุดนี้นะครับมันเป็นการคลี่คลายปมต่างๆแล้วก็แบบเป็นการตอกย้ำประเด็นหลักของเรื่องอะโดยเรื่องของจุดยืนของตัวละครนะครับซึ่งผมคิดว่าหนังเรื่องนี้มันมีอะไรที่แบบมันมากกว่ากับตัวเด็กมากๆในเรื่องของประเด็นของมันแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดอีกทีในพาร์ทต่อไปนะครับนอกจากเรื่องตัวละครแล้วเรื่องของบทเรื่องของเรื่องเนี่ยเอาจริงๆหนังมันเล่าตามไทม์ไลน์ของมันนะครับไทม์ไลน์การเกิดสงครามอะไรเงี้ยไทม์ไลน์แต่ละปีอ่ะถ้าเป็นในนิยายเท่าที่จำได้นะมันจะเป็นแบบปีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างปีนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งในเรื่องของอนิเมะเนี่ยครับมันก็เล่าอย่างนั้นครับตอนต้นๆเนี่ยหนังจะมีการเล่าปูค่อนข้างเยอะมากๆคือค่อนข้างจะละเอียดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีการทำสคริปต์เยอะพอสมควรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีแผลอยู่ก็คือผมรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันมีความขาดความต่อเนื่องอยู่แล้วก็เราอยากเห็นบางมุมมากกว่านี้นะครับแต่ว่าหนังเนี่ยอาจจะไม่ได้เล่าออกมานะครับเพราะว่าเวลามันมีจำกัดด้วยความที่แบบใหญ่เล่มขนาดเนี้ยเหลือเป็นหนังแค่ชั่วโมง52นะครับถ้ายาวกว่านี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเด็กแล้วครับดังนั้นประมาณนี้ผมว่าโอเคแล้วนะครับถึงแม้ว่าส่วนตัวเนี่ยจะแอบขัดใจกับการที่เราเนี่ยยังไม่ได้เห็นบางมุมมองแต่ว่าภาพรวมเนี่ยผมถือว่าโตโตจังเนี่ยสามารถเล่าสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยออกมาได้ดีแล้วนะครับเพราะว่าไทม์ไลน์แอร์ไท
างที่หนังเล่ามาเนี่ยมันสามารถสอดรับกับประเด็นของหนังได้ดีนะครับแล้วก็ไอ้เรื่องของบทเนี่ยครับเอาจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยมันเล่าเรื่องของชีวิตประจำวันของตัวละครนะครับแต่ว่าสิ่งที่โตโตจังเนี่ยทำได้อย่างน่าสนใจคือต้องบอกก่อนว่าไอ้ความโดดเด่นของหนังแบบชีวิตประจำวันเนี่ยคือแต่ละวันเนี่ยตัวละครต้องเจออะไรบ้างครับเหมือนอนิเมะที่แบบเราดูแบบ daily life ของตัวละครอ่ะมันต้องเจออะไรบ้างเผชิญกับอะไรบ้างในรูทีนอ่ะมันมีดีเทลอะไรที่มันไม่น่าเบื่อซึ่งหนังเรื่องนึงที่เล่ารูทีนได้ค่อนข้างสนุกมากๆก็คือหนังอย่าง Perfect Days นะครับหยุดโลกเหงาไว้ที่ตรงนี้นะฮะซึ่ง Perfect Day เนี่ยครับแม่งเล่าอยู่แค่แบบลุงขัดห้องน้ำไปวันๆวนไปวนมาแล้วค่อยๆฉายให้เราอ่ะได้เห็นแง่งามของชีวิตผ่านการขัดห้องน้ำของลุงอ่ะแต่ว่าโตโตจังเนี่ยครับมันจะเป็นแบบอีกมุมเลยอันนั้นเป็นมุมของลุงที่โตแล้วแก่แล้วอันนี้คือมุมของเด็กครับแต่ละวันมันจะมีสีสันอะไรผ่านเข้ามาบ้างท่ามกลางสังคมที่ค่อยๆเปลี่ยนไปอ่ะสภาวะสงครามที่ค่อยๆกัดกินสังคมให้มันแบบนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นหลายๆอย่างสตริกขึ้นผู้ใหญ่แม่งชาตินิยมขึ้นอะไรเงี้ยโตโตจังเนี่ยเขาจะมองโลกเปลี่ยนไปยังไงอ่ะหนังมันสามารถ represent มุมนี้ได้ดีมากๆแล้วแบบแม่งสะเทือนใจมากครับแล้วก็ภายใต้ที่ผมพูดไปเนี่ยมันมีสับพล็อตครับอย่างที่บอกว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันมีจุดที่มันเว้าแหว่งแล้วมันก็มีคนที่เข้ามาเติมเต็มผมชอบเกือบทุกปมเลยเว้ยตั้งแต่แบบปมของน้องที่เป็นบริโออะไรเงี้ยมันเป็นสับพล็อตไหมมันก็เป็นสับพล็อตแหละแต่ว่ามันก็มีความเป็นพล็อตหลักอยู่ในทีเหมือนกันเพราะว่าต้นเรื่องเนี่ยหนังใช้อันเนี้ยในการเดินเรื่องนะครับนอกจากอันนี้เนี่ยก็มีปมของครูใหญ่โคบายาชิอันนี้ผมชอบมากๆแบบชอบสุดๆเลยเป็นตัวละครที่แบบเหมือนเขาทุ่มให้การศึกษาครับแล้วมุมมองจุดยืนของเขาต่อสงครามอะไรเงี้ยมันจะมีความขัดแย้งกันซึ่งตัวละครนี้มันมีจุดจบที่ค่อนข้างดีนะครับคือผมชอบอ่ะมันสวยงามมากๆแล้วมันแบบมันเป็นตัวละครที่ไม่อยากพูดเยอะแค่นี้แล้วกันนะครับด้านสุดท้ายครับที่เราจะมาพูดกันก็คือเรื่องของประเด็นหรือว่าแก่นของเรื่องราวของโตโตจังครับและหลักเลยเนี่ยอย่างที่บอกว่าหนังมันพูดถึงเรื่องของชีวิตประจำวันของเด็กผู้หญิงภายใต้สภาวะสงครามตัวหนังนะครับมีความเป็นหนังที่ต่อต้านสงครามน่าจะเป็นแกนหลักหรือว่าอาจจะเป็นธีมของเรื่องเลยนะครับมันพูดถึงเรื่องราวของโตโตจังที่เป็นผู้หญิงคนนึงที่แบบชั้นกลางบ้านมีตังอยู่ใช้ชีวิตในโตเกียวไม่ใช่เขตสงครามไม่ใช่เขตที่แบบเคารพกันหนักหนาแต่ว่าตัวละครเนี้ยต้องมาเชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมรอบตัวมันผ่านสภาวะสงครามยังไงอ่ะซึ่งผมว่าหนังเนี้ยเล่าได้ดีมากเว้ยมันจะค่อยๆแบบเล่าเป็นคอมเมดี้ไปก่อนแล้วค่อยๆเทิร์นตัวละครแบบผ่านสิ่งที่มันต้องเจอไปเรื่อยๆเทิร์นไปถึงจุดที่แบบสงครามแม่งเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันน่ะญี่ปุ่นแม่งรณรงค์ให้แบบคนประหยัดอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าหนังเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่สามารถสะท้อนภาพความรุนแรงของสงครามแบบเอฟเฟคของสงครามในทุกชนชั้นในผู้บริสุทธิ์ได้ดีมากๆครับถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แบบชอบสงครามถึงแม้ว่าคุณจะต่อต้านสงครามถึงแม้ว่าคุณจะแบบเอ้ยกูไม่เอาอ่ะแต่ว่ามันกระทบทุกคนจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เอาจริงๆมันก็สะท้อนภาพของเกมสงครามนี่แหละสงครามแม่งคือแบบเหมือนเกมที่ผู้มีอำนาจแม่งเล่นกันนะแล้วสุดท้ายคนที่รับผลกรรมจากสงครามคนที่รับผลกระทบคนที่รับเอฟเฟกต์จากสงครามอ่ะก็คือคนตาดำที่แบบหาเช้ากินค่ำเป็นคนที่แบบกูมีลูกกูมีครอบครัวใช้ชีวิตของกูอยู่ดีอ่ะว่าทุกอย่างในชีวิตกูต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าสงครามที่บางทีเราเลือกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเราจะเข้าร่วมหรือเปล่าอ่ะแต่คนที่มีอำนาจคนที่ปกครองเราคนที่แบบอยู่ข้างเหนือเราอ่ะเขาเป็นคนเลือกให้อ่ะแล้วเราก็ต้องรับผลกรรมตรงนั้นน่ะโดยไม่เต็มใจอ่ะซึ่งผมว่าอันเนี้ยแม่งคือหนึ่งในแก่นของโตโตจังครับที่เหลือนะครับมันก็มีแก่นย่อยของมันหลักเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวตนนะครับจุดยืนของตัวละครอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าแต่ละตัวละครในเรื่องเนี่ยครับมันมีจุดยืนที่น่าสนใจมากๆครับทั้งเรื่องของโตโตจังเองก็ดีครูใหญ่ก็ดีพ่อแม่อะไรเงี้ยแต่ละตัวละครมีจุดยืนและก็มีอุดมการณ์ที่เขายึดถือทำให้เขาเป็นแบบนั้นและก็ที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยก็คือประเด็นของการศึกษาครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการสะท้อนถึงเรื่องของการศึกษาการให้ค่าของเด็กเด็กดีเด็กไม่ดีเด็กเก่งเด็กไม่เก่งเป็นอย่างไรซึ่งหนังเนี่ยครับมีการเล่าในมุมมองของสถาบันการศึกษาออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆวิธีการสอนวิธีการทรีตเด็กมุมมองของบุคลากรต่อเด็กอะไรเงี้ยผมว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังจากวรรณกรรมที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้วอ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นที่ร่วมสมัยมากๆอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะแบบน่าตั้งคำถามกับสังคมปัจจุบันกับระบบการศึกษาของปัจจุบันว่าสุดท้ายแล้วมันฟิตกับเด็กจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าลองไปดูกันนะครับแล้วจะรู้ว่าหนังเนี่ยมันพูดเรื่องอะไรนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับรีวิวหนังเรื่องโตโตจัง The Little Girl at the Window โตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมสำหรับผมเนี่ยโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเดินหน้าพาคนดูเนี่ยสำรวจชีวิตประจำวันของเด็กหญิงจอมแก่นภายใต้สภาวะสงครามได้ชวนติดตามครับตัวหนังเนี่ยครับ
เต็มไปด้วยโมเมนต์ในชีวิตประจำวันที่น่าติดตามน่ารักและก็ชวนอมยิ้มแต่ว่ามันก็สามารถทำหน้าที่เป็นภาพยนตร์ที่ต่อต้านสงครามและก็สะท้อนภาพความรุนแรงของสงครามออกมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับและท่ามกลางเหล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนใจในเรื่องเนี่ยตัวหนังก็สามารถอบอุ้มและก็ปลอบประโลมหัวใจของคนดูด้วยจุดยืนของเหล่าตัวละครได้อย่างดีเยี่ยมและทรงพลังครับแม้ส่วนตัวเนี่ยจะรู้สึกว่ามีบางช่วงของหนังที่มันเล่าไทม์สคิปมากไปหน่อยแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยอนิเมะอย่างโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างก็ถือว่าเป็นแอนิเมชันที่ยอดเยี่ยมอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับ 9.5 เต็ม 10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือC2C Movie Fan Page สวัสดีครับ